สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับวันนี้เรามาตามทิศทีมงานตั้งมันเราของเด้อบนเสียนเบ็ดกันนั่นน่ะนี่ครับเอ้ยใส่เยื่ออย่างครับนี่นี่สั้นๆนี่ใส่เยื่ออย่างไส้เดือนไส้เดือนอ๋อนี่มันเบ็ดสั้นไหมเนาะอ๋อนี่เป็นไส้เดือนนะครับเนี่ยเบ็ดยาวประมาณสักฟุตกึ่งเนาะประมาณนี้เนาะครับนี่นะครับเป็นไส้เดือนมันมีหลายสูตรผมเพื่อเราจะใส่เยื่ออันนี้ตัวเยื่อเขียดเนี่ยไส้เดือนไส้เดือนขี้เดือนว่ะขี้เดือนว่ะโอ้ไส้เดือนทวนสมบูรณ์ยำกับลำอยู่กันฮะหนอดกรอบนี่ก่ะอันนี้ FC ซีมังฝากคนมาเอวตัวมาดูบรรยากาศอันนี้เขาอยู่เขตอำเภอเอบ้านแถวๆบ้านวังจั่งนะครับเวียงแก้วหรือเวียงไสครับดูบรรยากาศทางตรงกลางหน้าแถวนี้เป็นว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดเอาเลยจะมาปักเบ็ดกันนะครับคืนนี้เก็บบรรยากาศ FC ได้พอบุญมาเนอะผมบอลแล้วมีงานผู้เออต้องเดียวจะมีงานนะครับปิกต้องฝังมาคืนเนี่ยแต่ไปแวะดูบอลกันเนาะนี่กับเองเจียงไฮชนะนะครับเด้อครับเนาะรอบเขาลุยกันเต็มที่ครับแฟนครับเขาอย่าไปลืมนะครับวันที่23กรกฎาคมนะครับเวลาบ่ายโมงตรงนะครับเจอกันที่ช่อง9M-Cod HD นะครับเลข30นะครับบ่ายโมงถึงบ่าย2นะครับเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับเข้าไปให้กำลังใจทีมงานของงานบางอ้อผลมาทำรายการจับเกียรติขาคำนะครับเกียรติน้ำเต้าในการเป็นม้วนๆลองเข้าไปดูนะครับวันที่23นะครับบ่ายโมงถึงบ่าย2ทางช่อง9นะครับเอาละครับนี่ทีมงานเขาแยกย้ายกันไปละใส่เป็นจุดจุดอุ่นขนนะครับในเวทตาเสือจะไปทำจุดติดตามกันไปยาวๆนะครับคลิปนี้วุ้ดคืนเขาจะไม่พอเห็นว่าจะได้ผลขนาดไหนเอฟเราไปถ่ายหมอนั่นเขาเดี๋ยวตายไปคนเดียวเออปุ่นครับน้องใส่เออครับมาปักเป็ดด้วยต้องนะครับเตรียมกับฟันมาด้วยเกลือฟุกนี่เป็นเข้าอุ้ยด้วยนะครับนี่โอ้ในรุ่นหลายอย่างนะครับใส่เป็ดเกลือแต่นี่มันน้ำไหลแห้งนะครับเป็ดจะใส่บ่อยได้ต้องไปใส่หาน้ำที่มันตุ่นๆหรือน้ำที่มันไหลจ้าๆนะครับกัดกากตรงนะครับยำแรงบ้านปลูกให้ปลูกนากันนาลูกกะคนกับคนจะเติกนาเนี่ยครับมีเครือกนาบรรยากาศยำแรงนะครับเนอนี่เขามาติดตามพอตาเสือใส่เดือนนะครับน้ำบุญจิ๋วขนาดเก็บบรรยากาศตอนค่ำคืนเอฟซีเขาได้พอกำนะครับเกี่ยวครึ่งตัวนี่แหละใส่เนี่ยว่าล่ะครับเอาหอมจี้ดินมันนะแม่จี้ดินมันนะเอวนี่นะครับบึ๊ดกลางคืนเขาจะมาพอกกำบรรยากาศปักเบ็ดนะครับจะมีเมนูอยู่นะครับมันทั้งน้ำจำกระหีบ
สืดว่าอันนี้นี่เงี้ยเป็นเราบนลืมได้หว่าทั้งเพศนักหรือไม่พออย่างกำครับเมื่อวานนั่นกะเอาล่ะครับบึดคืนเขาจะมาคอยกำนะครับจะได้ผลขนาดไหนคอยที่ตามนะครับนี่คือคนเติกน้านะครับป่าคงจะมีอยู่แต่คนหาบ่ค่อยมีถ้าเป็นเสียงดุ่งเลยโอ้ครับเดินไปคนรถติดกันลุกนะครับป่ามีก็ครับไอ้ยาพี่เกิดพี่เกิดนี่นะครับป่าแบบนี้ครับแบบนี้ครับน้ำท่วมมาถึงครับเริ่มใช้มือป่าหน้าใหม่เนาะครับเนาะครับครับครับโอ้นี่นะครับเศรษฐกรไทยหลังสู้ฝ่าหน้าสู้ดินทำนายุทธบยนนะครับเข้ากระทู้ผูกเห็นดูปุ่นนะครับปักกันแหมรอบแล้วเนาะปักกันแหมรอบแล้วนะครับติบุรีจอมเบ็ดป่าเสด็จนะครับต้องล้มห้วยแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ปักเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับก็ดูป่ามันกินด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการขึ้นไหวนี่นะครับนี่นะครับนี่ยังหูป่าอย่างนะครับเนื้อนี่คือในพานหุ่นมะโคกินละจะป่ายังหูเนื้อนั่นนั่นจะแข็งหน่อยนี่นะนั่นไอ้ย่ามาแล้วนะครับมึงงามมึงงามเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเป็นห้องของเซียนเบ็ดแตะครับเบ็ดโอเคหมดง่ายแต่ว่าโอ้ในพันในพันเป่าไว้อย่างนี้น้อยแมลงนี่เขาก็มีกับแก้มแล้วเนาะเสร็จนอนนะครับใส่ไปด้วยใจไปด้วยนะครับเบ็ดนี่ก็ไม่การขึ้นไหวหำหลังแล้วนะครับโอ้ขนาดนี้ยังบวกคำด้วยนะครับขนาดป่าน้อยปลาเสด็จแต่เอาก่อนเอาไปเลยเป็นเยื่อไม้เป็นเพื่อนน้ำคำคำไม่เห็นรอบอยู่นะครับนี่เขาใส่ไปด้วยใช้ไปด้วยใส่เยื่อดินมันเปลืองเยื่อหน่อยนะครับต้องมันเติมมันเปลี่ยนช่วงของค่ำนะครับโอ้จะสุดยอดนะครับอันอย่างนี้คนอยู่นี่มันก็กินแล้วครับนี่อ๋อเป็นปลาขาวนะครับปลาขาวใครเป็นปลาปลาสูบป่ะครับปลาหางแดงแน่ใจนี่ครับกินทุกอย่างทุกชนิดครับปลาใส่เบ็ดใส่เดือนนั่นแหละครับตอนนี้เราจะข้ามฟังไปหลายพุ่นนะครับโอ้ยแม่น้ำไปเรื่อยๆนะครับเห็นครับคลิปนี้สุดยอดครับนี่เห็นหนึ่งหลังโอ้ยไฟป่าน้อย ได้กับเกมกับเขาแรงนี่อยู่เย็นเย็นครับทางนู้นทางนู้นเนาะหัวเซียนหัวเซียนนะครับใส่เบ็ดดิเพ่ตาพอปุ้นเลยนะครับ น้ำดินก็เพิ่มก็เพิ่มไอ้นะครับตามสเต็ปโอ้หนุบหนุบแบบนี้เลยลูกในนอนปรากฏโอ้ปรากฏนะโอ้นี่ครับ
ตะกุดก็มีเนาะนี่เนาะมีครับหน้าอุดมสมบูรณ์แต่นะครับนี่ครับค่ะโคตรเยื่อดีนี่มันได้เปรียบคือมันได้ป่าทุกชนิดนะครับเยื่อเขียดเยื่อป่าน้อยนี่มาใส่นี่มันจะได้เฉพาะป่ากดป่าช่อนหรือป่าลิมไอ้อย่างพวกไอ้อยู่ในหูเลยขยุบขยุบอ่ะป่าฮะป่าป่ากะน่าจะแม่นขยุบขยุบอ่ะนั่นแหละครับเราเก็บบรรยากาศไปเรื่อยแถวนี้ป่าเยอะมากนะครับในช่วงหัวค่ำเขาจะมาดูกันตอนนี้เขาปักไปเรื่อยๆเขาไปถึงข้างบนเลยนะครับงานหลุนงานหลุนน้ำดินยิงหยั่งยิงหยั่งล้มสมบูรณ์แท้แล้วนี่นะครับห้องน้อยๆนะห้องมันใหญ่นะครับรู้นะครับเป็นป่าแบบนี้นะเป็นหญ้าแบบนี้นะป่าเยอะนะครับนี่นะครับที่เป็นที่หนึ่งที่ไก่นี่แม่นะครับโดนไฟหมดอ่ะอันนี้ผมยังอนุรักษ์ไว้นะครับสังเกตห้องแถวนี้นะครับป่ายุบยับยุบยับเหมือนเป็นเลี้ยงไว้แค่นี้เป็นป่าธรรมชาตินะครับโอ้นี่ก็เป็นโบป่านะครับมันจะใส่แค่ถึงปากนี่จะอันนะครับนี่ผมใส่งูดักไว้จะดูขากลับครับดูกลางตรงนะป่าหนักอะไรหรอป่านี้ยังไงก็น้อยนะครับปักซิดมันจะเล่นเบ็ดนะครับดูปักซิดเอ็นตอดเบ็ดนะครับเดี๋ยวป่าใหญ่ป่าน้อยมันหู้นะครับลูกเนี่ยมันจะเด็ดอ้าวเป็นกับเข้มแรงนี่ก่อนเอานะครับมีเฉพาะหลบเจ้านะครับหลบหัวค่ำเนี่ยสมุนโอ้โหสุดยอดนะครับยังไม่ก็กลัวเอ๊ะสูงเลยเหรอโอ้นี่นะครับปลุกลองมาพิษหวังมันตั้งหน้ามันจำกับหีบปุ่นฝ่าเสียท่าฝุ่นฝ้าบอกให้เปลี่ยนใจนะฮะเออโอ้นะครับห้างหลังสีขาวๆนะครับมาพักอยู่นี่มาหลายคนกระสือปู่เชียงไรคนเพื่อวางไอ้ปุ๋ยมาแล้วนะครับปุ่นนะครับไก่ละเหมือนกันงานเกี่ยวเสียงเป็นบ่จะบ่ค่อยจะใครได้นะครับป่าบ่ค่อยจะได้น้ำตุ่นๆหน่อยพอหนิมหนิมไปโอ้ตัวมันใหญ่เออใส่ต้มใส่ต้มใส่ต้มอันนั้นขนมันเก็บเสบียงวะนี่มันเข้าวันสายุดไปหนึ่งวันอันนี้โหยกำนะครับเป็นกระสือว่าแตะมันตั้งหน้ามาจำกระหีบฝนกำลังตกแล้วนะครับดินมาแล้วเขาซักเยอะเหลือเกินเด็กครับบรรยากาศเป็นแฟนคลับเขาได้ดูนะครับมันหันมาคนก็เหมือนกับชอบบรรยากาศแบบอีนะครับแบบลุยใส่เยื่อดินนี่นะครับต้องเปลี่ยนเยื่อมันมาใจมันเปลืองนะครับปลาอย่างกินทุกอย่างนะครับว่างนะครับทุกอย่างกินหมด
มามันยังนี่มันง่าพุ่นโอ้ปลาชุดเลาะปลาต้มเออนี่นะครับเบ็ดใส่เดือนนี่มันต้องกินทุกอย่างเหยื่อเอาละครับอันนี้เป็นรอบแรกรอบเจ้าครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปยอดกันที่ห้างแห่งกำนะครับว่าจะได้สักตัวใดครับที่พักเขาอยู่พูนนะครับฝนตกเขียนนะครับเราไปดูกันที่ห้างได้กี่ตัวนะครับตอนนี้เอาละครับวันนี้เรามาถึงห้างละสรุปยอดดูก่อนอันนี้เป็นรอบแรกนะครับโอ้โหเศษธรรมดาเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเจอกันแห่งคลิปหนึ่งตอนไม่ดูตอนกลางคืนนะครับนี่ก็พอได้อยู่สุดยอดนี่นะครับเจอกันคลิปหน้าฮะสามตัวอยู่อ๋อได้สามตัวอยู่นี่จุ่ยกันหลายคนเนี่ยเห็นนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับตอนกลางคืนครับผมสวัสดีครับ